ไม่พอดีผมที่วัดเทพศิรินทร์น่ะที่เป็นวัดที่ทำพิธีศพของคุณแม่แล้วท่านเจ้าคุณช่วยเหลือมาก็ไปกราบขอบคุณท่านครับแค่นั้นเองครับท่านได้ให้กำลังใจอะไรไหมท่านนายกไหมครับท่านเจ้าคุณนี่ครับท่านชวนพูดเรื่องฟุตบอลกันส่วนมากครับท่านนายกจนถึงตอนนี้ท่านนายกก็ไม่ได้กังวลอะไรกังวลทุกเรื่องครับกังวลตลอดเวลาครับแต่ว่ามันไม่อยู่ในมือผมแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผมเรียนครับนายกก็ยังจะเดินหน้าทำงานอย่างวันนี้ปกติวันนี้ปกติเลยครับวันนี้มีงานเดี๋ยวเที่ยงนี้ต้องไปตรวจที่ใต้ทางด่วนเพราะว่าอยากจะทำที่ใต้ทางด่วนเนี่ยมันมีพื้นที่เหลือเยอะมากการทางพิเศษผมก็เรียกท่านผู้ว่ามาแล้วทางกระทรวงคมนาคมมาว่าใต้ทางด่วนมันมีพื้นที่ที่เราสามารถจัดเป็นพื้นที่สาธารณการให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือเอามาหารายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยากจะมาเปิดร้านค้าได้ในราคาค่าเช่าที่เหมาะสมให้เขามีเป็นการเสริมอาชีพเสริมรายได้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการนำร่องที่ทางท่านผู้ว่านะครับผู้ว่าการทางพิเศษกับทางท่านผู้ว่ากทมท่านชาติชาติได้มีการเริ่มคุยกันท่านผู้ว่าก็ชวนผมไปดูนะครับก็จะไปดูแล้วก็จะได้ผมมั่นใจว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้สั่งการให้กระทรวงทางด้านกระทรวงคมนาคมและการทางพิเศษโรลเอาท์แล้วทำไปได้อีกในหลายๆพื้นที่ครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาเราพูดคุยกันเนี่ยเราก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันธรรมดาตามโปรโตคอลของกระทรวงต่างประเทศก็มีการกำชับไปที่กระทรวงต่างประเทศแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพวกนี้เราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเนี่ยมาถึงเวลาที่เราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าปัญหานั้นมีจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆอย่าปฏิเสธแล้วทั้งสองประเทศก็หาวิธีการในการที่จะปราบปรามเรื่องนี้ให้มันจริงจังและเด็ดขาดด้วยนะครับเพราะประชาชนกันทั้งสองประเทศเนี่ยถูกกระทบอย่างร้ายแรงอย่างรุนแรงด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นวิธีการที่ต้องมาพูดคุยกันจริงจังนะครับมีบางฝ่ายเขาจะพูดว่าถ้าไปเจอตอตัวใหญ่แล้วเราจะไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ยังไงครับว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็พูดคุยตลอดเวลาว่าเวลาลงไปตรวจงานหรือว่าไปประชุมกันนะครับเรื่องจริงๆแล้วเราอยากจะเจอตอใหญ่เราไม่อยากเจอตอเล็กนะถ้าเกิดตอใหญ่ก็ต้องฟันฝ่ากันไปนะครับขอบคุณครับหลังบ่ายสามแล้วบ่ายสามแล้วรถได้ครับยินดีครับผมสัมภาษณ์ครับแต่ไม่ใช่แถลงข่าวผมสัมภาษณ์ธรรมดาอย่างนี้นะครับสบายๆนะครับขอบคุณครับครับ